าเหตุที่มันเละเป็นโจ๊กขนาดนี้เราต้องบอกว่าคุณกำลังเอาคนที่บริหารไม่เป็นมาบริหารประเทศมันเละมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ประเทศไทยต้องยอมรับว่าเราเป็นสังคมของการให้โอกาสและมักจะเป็นสังคมที่อรุ่มอร่วยอะไรถ้าไม่ถึงขีดสุดเนี่ยเรามักจะให้โอกาสแต่สิ่งที่เรากำลังผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงวันนี้คือเราให้โอกาสกับคนที่ทำไม่เป็นและที่สำคัญคือทำไม่ได้สะท้อนความล้มเหลวในการบริหารจัดการประเทศในสภาวะวิกฤตของรัฐบาลไม่มีสิ่งใดที่ควรจะต้องดำรงอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ระลอกแรกระลอกที่2จนที่เราพูดว่าครั้งนี้เป็นการระบาดระลอกที่3เนี่ยถ้าจะต้องให้ส่งเสียงถึงรัฐบาลเราอยากจะบอกอย่างนี้เลยค่ะว่ารัฐบาลเนี้ยไม่มีสิ่งใดที่ควรจะต้องดำรงอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วคือมันไม่ใช่แค่การสร้างวาทกรรมเพื่อจะโจมตีรัฐบาลแต่ผลงานในเชิงการบริหารจัดการความประจักษ์ชัดและจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อคือการสะท้อนความล้มเหลวในการบริหารจัดการประเทศในสภาวะวิกฤตของรัฐบาลเราจะเห็นได้เลยว่ายอดผู้ติดเชื้อช่วงนี้ช่วงที่3เนี่ยเพิ่มเป็นหลักพันและแนวโน้มของหลักพันเนี่ยมีการคาดการไว้อยู่แล้วหลังการระบาดและที่มันน่าเจ็บปวดที่สุดว่าคุณไม่มีความชอบธรรมในการบริหารรัฐบาลต่อแล้วหรือควรจะต้องลาออกก็คือว่าต้นเหตุของการระบาดเกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยได้รับการแก้ไขไม่เคยได้รับคำตอบเราจะเห็นหลายๆเคสที่ออกมาถามถึงไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงแต่เมื่อคุณถืออำนาจแทนที่คุณจะใช้อำนาจเพื่อความโปร่งใสให้ความชัดเจนกับประชาชนคุณกลับไม่ทำคุณกลับปกปิดบิดเบือนและทำให้ประชาชนเข้าใจการสื่อสารที่สับสนการทำให้เกิดการบิดเบือนเข้าใจที่สับสนนำไปสู่ความกลัวและความกลัวนั้นเนี่ยเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดดังนั้นถามว่าวันนี้รัฐบาลจะต้องอยู่ทำไมไม่มีความชอบธรรมใดๆที่รัฐบาลนี้จะดำรงอยู่ในการบริหารประเทศค่ะสาเหตุที่มันเละเป็นโจ๊กขนาดนี้เราต้องบอกว่าคือคุณกำลังเอาคนที่บริหารไม่เป็นมาบริหารประเทศมันเละมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ประเทศไทยต้องยอมรับว่าเราเป็นสังคมของการให้โอกาสและมักจะเป็นสังคมที่อรุ่มอร่วยอะไรถ้าไม่ถึงขีดสุดเนี่ยเรามักจะให้โอกาสแต่สิ่งที่เรากำลังผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงวันนี้คือเราให้โอกาสกับคนที่ทำไม่เป็นและที่สำคัญคือทำไม่ได้ดังนั้นโอกาสเนี่ยมันหมดลงแล้วมันเละเทะเพราะมันเห็นได้อย่างที่เราบอกมันเห็นได้จากตัวเลขการขาดการวางแผนเราลอกที่หนึ่งคุณก็ไม่เรียนรู้คุณบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแต่ถ้าคุณมีวิสัยทัศน์และคุณมีการวางแผนที่รอบคอบคุณต้องมีแผนของทางเลือกเหล่านั้นไว้รอถ้ากรณีที่คุณเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันอาจจะมีการระบาดเพิ่มหรือระลอกที่สองคุณต้องหยิบแผนนั้นมาสำรองได้ทันทีแต่สิ่งเหล่านี้คุณไม่เห็นจากรัฐบาลถูกไหมคะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหารูปหน้าปะจมูก day by day แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์มีแต่คำว่าบูรณาการแต่ขาดการแอคชั่นเชิงปฏิบัติที่จะทำได้จริงดังนั้นบอกได้เลยว่าความเละเทะข้อแรกคือเราให้โอกาสกับคนที่บริหารงานไม่เป็นมาบริหารงานในสถานการณ์ที่วิกฤตวันนี้โอกาสนั้นมันควรหมดลงได้แล้วค่ะมีคนบอกว่าเขาก็บริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างแรกพลเอกประยุทธ์มีลักษณะอย่างแรกคือความเชื่อมั่นในตนเองสูงการมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงหมายความว่าการจะไม่ยอมเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเราจะเห็นบทบาทของนายกในหลายๆครั้งแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เป็นการวิกฤตในการระบาดระลอกที่3เราไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากปากนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เขาได้กะเกณฑ์ผิดพลาดอันที่สองเราจะเห็นหลายครั้งในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีซึ่งคิดว่าทีมงานต้องมีการเตรียมการแต่นายกรัฐมนตรีก็จะมีสไตล์การแถลงที่เป็นของตนเองนี่ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าความมั่นใจเหล่านี้มันเป็นน้ำที่เต็มแก้วแล้วมันไม่พร้อมเปิดรับการแก้ไขปัญหาที่ผู้อื่นเสนออันที่สองที่ตามมาคุณต้องเข้าใจในระบบออทอริตี้ที่นายกรัฐมนตรีมี
นายกรัฐมนตรีเติบโตมาจากโรงเรียนในร้อยระบบการคอมมานด์และการสั่งจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาถูกปลูกฝังดังนั้นเมื่อเขาขึ้นสู่อำนาจสูงสุดการที่เขาจะรับฟังคนอื่นยิ่งต้องไม่เกิดขึ้นความสร้างสรรค์การแก้ไขสถานการณ์ในเชิงความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนที่ภาคเอกชนควรจะมีเขาก็ไม่มีในบริบทนี้เพราะสิ่งที่เขาถูกหล่อหลอมมามันไม่ได้สะท้อนให้เขาจะแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นถามว่าต่อให้คุณเป็นนายกไปอีก4ปีอีก7ปีหรืออีก10ปีภายใต้กระบวนการกล่อมเกลาในทางด้านการเรียนที่คุณมีมาความเป็นทหารที่ติดตัวคุณมากับบุคลิกลักษณะของคุณที่ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคุณไม่มีทางบริหารประเทศได้นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับ